เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัทง่ะนะครับเรานี้เราอยู่กันในเกมเดลลิกครับผมวันนี้ครับผมจะมาทําการสอนเข้าเจ้าปราสาทแห่งแสงนะหรือว่าเจ้าปราสาทที่เราจะเข้าไปตีบอสเอ็นเกมนะครับแล้วก็ขุดแร่ระดับสุดท้ายแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่ไหมถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% มีระบบกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตาร์และยังมีระบบรับเติมแบบ ID พาร์ทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปตำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบักกล่องสุ่มทรงกินวูงบ49บาทมีโอกาสได้ตัวรับ 5% ไปลุ้นกันเข้าเกมมาแล้วมีทรงกินวูจริงๆได้รหัส 100% แต่ตัวรับต้องลุ้นนะดีซีช็อปมีไก่เพชรไก่เวลไก่มิติรวมถึงไก่ตัวรับเริ่มต้นที่19บาทมีเพชรและของในเกมขายด้วยใครสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยปลอดภัย 100% โอเคนะครับเริ่มมาถึงเนี่ยผมก็จะวิ่งมาที่หน้าปราสาทแห่งแสงก่อนนะครับซึ่งอยู่ตรง Hollow Ash หรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะนะครับหลังจากเรามาถึงเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ไปรับชมฟุตเทจสักนิดนึงแล้วกันทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผมอัดไว้ในไลฟ์นะครับไปรับชมกันเอาง่ายๆนะเควสมันจะฟีลว่าจะสเตลเข้าปราสาทนี้ยังไงให้นึกภาพเกมนี้เป็นแนวกึ่งในเรื่องนะครับพอเราวิ่งขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บนะครับข้างหน้าจะเป็นปราสาทนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยให้เราวิ่งมาที่พุ่มไม้ตรงนี้นะครับจะเห็นคนแอบอยู่หลังจากนั้นเนี่ยคุยกับเขานะครับเพื่อรับเควสคุณจะได้เควสที่ชื่อว่า Away into the can อะไรเนี่ย Castle หรอ Cathedral หรอนั่นแหละอ่านผิดขออภัยแคทเล่าแคทเล่าช่างแม่งอะนะครับพอได้เควสนี้มาเสร็จนะครับให้เรามาตรงนี้นะมันจะมีเหมือนอัศวินนะครับนอนหลับอยู่เอ้ยมึงจะไปตอกเขาทำไมล่ะเวนนะครับมันจะอยู่ใต้ต้นไม้นี้นะครับหลังจากนั้นกด E ปึ๊บมันจะให้เราสติลนี่สติลก็คือขโมยนะครับขโมยกุญแจมานะครับหลังจากที่เราขโมยกุญแจมาปุ๊บมันจะเป็นบอสไฟท์เลยแล้วมึงก็ไม่บอกกูไอถึงไม่ถึงคำนวณมาแล้วเป็นระยะนี้ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวใช้ท่าเฮียนั่นอีกท่าดาบนั้นท่าดาบนั้นพี่ถึงสกิลมันยังอยู่พี่มันมีดาเมจนะอย่าเข้าใกล้นะร้อยจงแผดเผาเฮ้ยล้มแต่แทงไม่ได้ไม่แทงระยะนี้พี่วัดมาแล้วเอาไม่ท้ายพี่เอายังเหรอเอากูเห็นเวลเด้งกูนึกว่าตายโอ้เกือบแล้วมึงอะตายแล้วตายแล้วอะเธออะเธออ๋ออ๋อมีอะไรแย่กว่านี้ไหมเนี่ยมีพี่มีจบยังพี่เก็บของโอเคได้แล้วโธ่ไอเราก็นึกว่าจะยากกว่านี้ว่ะถ้าง่ายแบบนี้วันหลังไม่ต้องให้ผมเล่นนะครับคือมันเอ้ยฝีมืออย่างผมนี่มันต้องไปเกมอะไรดีนะคนยิงเก่งแบบนี้แย่จริงดักโซนถึงพี่เดี๋ยวไปพูดกูยังไม่ผ่านเลยโอเคกดคุย accept โอเคพี่เรียนรู้ขอพี่เรียนรู้มาวันนี้พี่ไปครับบอมครับระเบิดสโมกอ่ะพี่ก็ไปที่โต๊ะครับเลยพี่ว้าวกลับไปเลยจัดไปน้องชายลองสู้แบบตัวไม่หนีให้ดูหน่อยครับเอ้ยมึงพูดอะไรอ่ะคุโรซากิมีกระทามจะเข้าไปอยู่ใกล้หาป้ามึงเหรอหมดแล้วครับตีรอบเดียวเท่านั้นโนดาเมจดิเอาก็ผมหลบผ้าแค่ฮิตแรกถ้าเกิดผมไม่หลบผ้ามันก็โนดาเมจเขาต้มไก่มันง่ายซะยิ่งกว่าง่ายอีกไอตัวเนี้ยคือมันเป็นมอนที่โคตรง่ายเลยนะครับ
มันมอนที่โคตรง่ายเลยนะนี่ไงอันนั้นอันนั้นแหละพี่โอเคหนังแล้วก็เทอร์ฟังเมนพี่อันนี้หาได้จากหอยทากหอยทากแทนเนี่ยฝั่งเมนก็คือตัวที่ประสาทโอเคแล้วเราจะไปที่ที่เดียวที่มันได้ทูอินวันก่อนก็คือฮอลโลพาสป่ะเอ้ยไม่ใช่พี่ฮอลโลพาสไม่ใช่เหรอก็แฟกเมนก็หอยทากอยู่อีกจุดหนึ่งพี่อยู่ข้างบนถ้ำอะไรเงี้ยอันนั้นรู้แล้วรู้แล้วเราก็ไปเอาหอยทากตัวสุดท้ายไงเรามาเก็บไอ้โทกเลเทอร์กับไอ้นี่ก่อนเราก็แค่ขึ้นมาเตียนนี้เอ้ยมันใช้กี่อันวะกูลืมดูอ่ะ2ป่ะเดี๋ยวดูให้ไม่พี่ก็เผื่อมามันใช้ลูกเดียวไม่ใช่หรอลูกเดียวก็1อะไรอันนี้น่าจะพอแล้วมั้งพอแล้วพี่พอแล้วไปเอาไปเก็บอันนั้นต่อต่อไปอันนี้แบกเมนใช้1อันพี่โอเคครับเมื่อกี้ผมสกิลไปเปิดอ๋อของนักเวทโคนพี่นั้นโคนพี่นั้นโคนพี่เอาแบบทีเดียวไปทั้งกองเลยป่ะเอาเลยเวทมนต์มาโฮเอ็กพูดชั้นเอ้ยผมว่าแปลกๆนะไม่ปล่อยน้ำอะไรนี่ภาคใหม่ภาคใหม่อันนี้เป็นภาคฝาแฝดเอาฝาแฝดเออไปพี่เราไปหอยทากเลยพี่นั้นเมกุมินอันนี้เมกุนัทโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปโครงกระดูกใช่ไหมนี่เดี๋ยวค่อยไปนั่งพากเอาก็ได้เฮ้ยมีของหล่นอยู่โดยที่ไม่ต้องตีว่ะสบายไหนท่าหอยท่าใช่ไหมพี่ใช้สองโอเคแล้วหีบไปงานไวโอเคพี่นะพี่เตรียมมาไว้หนึ่งแผ่นด้วยพี่เอาไปขายแล้วใช่ไหมพี่พงศ์ไม้เหรอไม้พวกนี้เหรอได้ไม้หนึ่งแผ่นมันต้องกดพี่ไปเลยทีนี้ก็ไปซื้อไปซื้อนี่มาที่จุดไฟที่ลุงรัดลุงขายไฟแช็กอ๋อถึงว่าลุงมีไฟแช็กไว้ทำไอ้ไร่นี่พี่ไฟแช็กมันฮิลเลอร์ได้นะพี่รู้ปะฮะแล้วก็ว้าไปอ่ะใช่ว้าไป Hollow Ash ได้โอเคกดอัดแล้วอัพแล้วจะได้วัตถุดิบครบให้กด Complete แล้วกดคุยอีกรอบกด Accept เนี่ยพี่ Activate พี่โอเคพี่แล้วที่รอเช้าพี่พี่ตามมาพี่ตรงนี้ไหมเสานี้นี่แค่ตรงนี้เลยผมจะลองให้พี่แบบใช้วิธีปกติดีกว่าว่าเราไม่พิมพ์คำพูดนี้ดูว่ามันจะได้ไหมยังพี่ยังไม่ช้าพี่ยืนรับแสงโอเคยืนรอไปไอ้เหี้ยเหมือนออโตแมนแล้วพี่ตอนมึงไงหน้าขึ้นไปดิแปลงร่างปัญญาอ่อนวะคนแอบมาต้มไก่เกมกักกักเหี้ยแล้วเว้ยล่ะมันได้เช้าวะเนี่ยเช้าแล้วแปลงร่างเอ๊ะมันต้องพิมพ์อะไรป่ะมันต้องพิมพ์อะไรมั้ยเนี่ยพี่มันยังมืดอยู่เลยนะโอเคช้าแล้วโอเคพี่นะพี่วางครบเพลิงครบเพลิงไหนไอพี่จุดกองไฟอ๋อโซล่าเนี่ยเหรอไม่ใช่กองไฟพี่ไอไม้ขีดพี่ไม้ขีดอะแล้วพี่ก็กดใช้เอาไปวางข้างๆนะโอ้โหวางข้างในเหรอพี่นี่ไงแล้วพี่จะกดยังไงอ่ะพี่นะพี่เดินมาตรงนี้แปลงร่างเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมพี่เอาคำพูดนี้ไปพิมพ์ผมส่งแต่แล้วอะไรคือโซล่าไอ้นี่มันเนี่ยโซล่าเป็นนั่นพี่เป็นของอ่ะพี่นะพี่พิมพ์คำพูดนี้เลยพี่แล้วก็กดส่งให้ส่วนตัวแล้วคือต้องพิมพ์ก่อนใช่ไหมพิมพ์ไม่ต้องแชทพิมพ์ไม่ต้องแชทอ่ะไม่คือต้องพิมพ์ก่อนแล้วค่อยกด e ใช่ปะใช่ปั๊บแปลงร่างนี่ก็ลุงทีนี้โอเค
ปัญญาอ่อนชิบหายเลยเฮียกูไปทำอะไรเฮ้ยไปเออพี่ทุกคนต้องทำหมดพี่ทุกคนต้องเคยปัญญาอ่อนสินะ complete โอเคอ่ะพี่ได้ของออกมาใช่ไหมพี่ก็เดินนี่เลยข้อหน้าประตูไม่เดี๋ยวได้คัมภีร์แต่มาไม่รู้อะคัมภีร์อ๋อสกิลอ่ะสกิลอ่ะพี่กดเรียนรู้ดิปั๊บโกลเด้นอะไรสักอย่างใช่ๆโกลเด้นอะไรไม่รู้อ่ะอ่ะพี่เข้าไปเลยประตูอยู่นี่ปึ๊บเข้าไปเลยเชฟวินัทปิ่นโตไหมมึงมาผิดช่องเลยหนุ่มพี่ใส่อะไรดีสุดเวทครับเวทเมตาสุดแล้วด้านขวาเลยครับจุดเซฟมานั่งแล้วโอเคอันนี้ก็มาครั้งแรกพี่จะเห็นห้องขวาใช่ไหมมันจะล็อกอยู่นะพี่ห้องนี้พี่มันจะล็อกอยู่พี่มันต้องไปเก็บกุญแจโอเคสวยสวยไม่ตายสวยไปต่อแดงเลยไปต่อไปต่อฆ่าพวกมันให้หมดไอ้พวกนี้มาเป็นกบฏต่อเราจะเก็บนักเวทกันก่อนเก็บนักเวทจับแล้วแพทเผาฉายก่อนขอดีมาน้ำหนึ่งพี่นัทแทงพี่นัทกูไม่แทงกูไม่แทงตีไปเลยตีไปก่อนตีไปก่อนช่างหัวของไอ้เหี้ยเอาเวลก่อนตำ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 แทงกูรู้มึงใครวะเนี่ยตีจับตีเอาจับให้แล้วแทงอืมตายแล้วพี่สวยไม่ดรอปคุยเลยเดี๋ยวเฮียนะผมก็ไม่ดรอปพี่ไปไหนต่อไปไหนพี่พี่กล่องนี้กล่องนี้พี่นับไปไหนกล่องนี้เว้ยกูนึกว่าอยู่ทางนี้เฮียนะครับกด M2 อ่ะมันจะเป็นการบล็อกไม่น่าเห็นก่อนตรงนู้นไหมตรงมุมเนี้ยไหนวะนี่นี่นี่โอ้อยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกไอเวนเยี่ยมเลยแล้วก็ฮิวเขียได้มาแล้วกุญแจแล้วก็ไปเปิดห้องนั้นกุญแจไปไขเลยแล้วพี่เข้าไปข้างในเลยพี่มันจะมีกล่องหนึ่งกล่องเฮ้ยตกใจเห็นหลอดเลือดในกล่องนี้นี่เปลี่ยนเวทดีกว่าไม่ปลอดภัยอ่ะพี่นี่พี่นัทพี่เปิดสิใช่ไหมพี่นัทเราดูไปข้างหน้าดูพี่ได้แหวนว่ะดูกันแหวนแล้วแบบดีเฟนซ์พี่เมื่อเลือดต่ำกว่า30กรรมโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนเข้าประสาทแห่งแสงแบบละเอียดละกันนะครับนี่ทำให้แบบละเอียดสุดๆแล้วนะถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็ถามมาได้ละกันนะครับจะพยายามตอบให้เนาะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนั้นแหละกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกท่านแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย